ก็ค่อยให้ฟังนะครับว่าต้องดูตัวไหนบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยต้องดูโอเวอร์วิวก่อนนะครับโอเวอร์วิวก่อนเพื่อให้เห็นภาพว่าตัวปลั๊กอินตรงนี้มันมีเมนูอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วอินพุตเข้ามาได้ยังไงบ้างนะครับดูแค่ช่วงแรกก็พอนะครับอันนี้มันยาวประมาณ20นาทีก็ดูสักประมาณ5นาทีแรกนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นสรุปว่าได้อะไรออกมานะครับก็เปิดดูเร็วดูก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็เป็นตัวนี้ครับโดยปกติของพวกเราแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยที่ใช้ Adventure Creator นะครับจะใช้ Motion Data ที่มันติดมากับตัว Unity อยู่แล้วนะครับซึ่งเราใช้เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ครับ Third Person Controller ชื่อว่า Ethan นะครับใน Ethan มันมีท่าวิ่งหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่แล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับปัญหาคือ Ethan เนี่ยจะ Ethan ไปแบบเข้ากับ Adventure Creator ได้ไงนะครับ Adventure Creator คือ point แล้วคลิกปั๊บ Ethan ก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาหลบนู่นหลบนี่นะครับเราก็ต้องหาทางผูกเข้า Adventure Creator ได้ก็จะอยู่ในวิดีโอแรกนะครับแต่ไอ้ท่าทาง animation ที่จะมาผูกกับ Adventure Creator เนี่ย Ethan มันใช้ท่าทาง animation ที่มีกลไกที่เรียกว่า mechanism นะครับแบบ humanoid เราก็ต้องทำให้ดูว่า Adventure Creator ปกติที่มันใช้กันเนี่ยมันจะใช้เป็น legacy หรือแบบโบราณแต่มันก็เผื่อวิธีการที่จะ mapping กับ mechanism ไปแล้ววิดีโอที่2ก็จะเอาท่าทาง animation เนี่ยของ Ethan ไป mapping เข้ากับ Adventure Creator ให้นะครับ mapping เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเซตให้อีธานเนี่ยกลายเป็นตัวเพลเยอร์เป็นตัวละครหลักของเราก็จะไล่ดูวิดีโอตัวนี้นะครับพอเป็นตัวละครหลักของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาคืออีธานยังไม่รู้ว่าส่วนไหนที่สามารถที่จะเดินได้วิ่งได้บ้างนะครับอีธานก็ต้องให้เราระบุขึ้นมาก็เราก็จะใช้ตัวนี้ครับ Unity Navigation เพื่อสร้างจุดที่จะระบุว่าตรงไหนที่สามารถเดินได้ขึ้นมานะครับซึ่งไอการสร้าง Unity Navigation เนี่ยเดโมที่ทำให้ดูตรงนี้เนี่ยจะสร้างเพียงแค่แผ่นเดียวแต่จริงๆแล้วเราสร้างได้หลายแผ่นเอามาต่อกันใกล้ๆกันได้เลยเดี๋ยวมันแมปปิ้งเองอัตโนมัตินะครับหลังจากที่อีธานรู้ว่าจะเดินตรงไหนได้แล้วเราก็จะคลิกได้คลิกแล้วมันก็จะเดินไปรอบนั้นโดยอัตโนมัตินะครับขั้นตอนต่อมาก็คืออยากจะเปลี่ยนโมเดลอ่ะมาร์กตัว5ไว้เลยครับ 1-5 ของพวกเราแต่ละคนใช้โมเดลไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือโมเดลอย่างโรบอทที่เราจะเอามาเนี่ยนะครับต้องไปนั่งเช็คดูดีว่าเป็นแอนิเมชันแบบฮิวแมนนอยด์มั้ยนะครับเป็นฮิวแมนนอยด์มั้ยนะครับถ้าเป็นแบบฮิวแมนนอยด์เนี่ยก็คือใช้เจ้าอีธานใช้มาแทนเจ้าอีธานได้เลยแต่ถ้าสมมุติไม่ใช่ animation แบบ humanoid นะครับจะใช้แทนอีธานไม่ได้วิธีเช็คว่าเป็น humanoid ไม่เป็น humanoid นะครับจะอยู่ในวิดีโอนี้แล้วนะฮะแต่แพ็กเกจที่เราเลือกกันไปจะเป็นพวกการ์ตูนคาแรคเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้จะเป็น animation แบบ humanoid หมดคือถ้าทาง motion data ตัวนึงเนี่ยขอให้เป็นโมเดลมนุษย์เนี่ยเอาไปใส่ได้ทุกตัวแต่ถ้าเป็นแบบ legacy พวก motion data ต่างๆเนี่ยจะฟิกติดอยู่กับตัวโมเดลนะครับจะโอนถ่ายไปใช้กับตัวอื่นลำบากมากนะฮะอ่ะหลังจากที่เราโมเดลตัวอื่นไปใส่แล้วนะฮะ 1-5 มาร์กไว้นะครับก็จะมาถึง 1-6 1-6 ก็คือเริ่มเซตคาเมร่าแล้วคาเมร่ามันจะอยู่ตรงส่วนไหนบ้างนะครับจะตามตัวเราไหมหรือไม่ตามตัวเรานะครับแต่อันนี้เบื้องต้นก็คือมันจะติดอยู่กับค้างไว้ระวังตรงไหนมันก็จะค้างไว้นะครับอันต่อมาจะเป็นทริกเกอร์อันนี้ก็คือคุณแล้วนะครับก็คือถ้าสมมติเราเดินไปถึงจุดนึงอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเช่นเปลี่ยนคาเมร่านะครับไปใช้กล้องหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับของพวกเรามักจะมีหลายกล้องเวลาแก้ปริศนาแต่ละแห่งนะครับเพราะฉะนั้น 1-6 1-7 ดูให้เคลียร์ดูให้เข้าใจนะครับต่อมาครับของทุกกลุ่มมีหมดเลยตัวละครเป็น NPC เอาไว้คุยกับพวกเรา NPC แน่นอนของแต่ละคนโมเดลแตกต่างกันเหมือนเดิมครับเราใช้ motion data ของ Ethan นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนจะคล้ายกับช่วงแรกๆเลยแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะกำหนดให้มันเป็น NPCนะครับเอาไว้ปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับอันต่อมากล้องจากข้างบนที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้มันจะฟิกไว้มันไม่เคลื่อนที่ไปไหนมันจะฟิกไว้ถ้าอยากให้มันเคลื่อนที่ตามเราบ้างตามแนวแกน x ตามแนวแกน y หรือ z ให้ดูตัวนี้นะครับให้ดูตัวนี้นะครับแล้วก็มี npc แล้วกล้องเคลื่อนที่ตามเราเจอ npc ง่ายๆแล้วนะครับต่อไปก็คือให้มันคุยกับ npc วิธีการคุยกับ npc แล้วให้เกิดเหตุการณ์นู้นขึ้นเหตุการณ์นี้ขึ้นจะอยู่ใน 1-10 นี้เพราะฉะนั้นเราเข้าจริงๆหลายๆกลุ่มนะครับ2กลุ่มถึง3กลุ่มตัวนี้สำคัญที่สุดใน 1-10 ถ้าเข้าใจกลไกตรงนี้นะครับกับอันต่อมาคือไปคุยกับออบเจกต์2อันนี้ถ้าเข้าใจนะครับเรียกว่าโปรเจกต์เกือบเสร็จแล้วนะครับโปรเจกต์เกือบเสร็จแล้วเหลือตกแต่งฟอนต์ตกแต่ง UI ให้มันโอเคแค่นั้นเองนะครับด้านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมาให้ดูว่าเวลามันไปคุยกันนะระหว่างออบเจกต์กับ NPC เราไปคุย NPC เป็นแบบนึงคุยกับออบเจกต์เป็นแบบนึงทำยังไงบ้างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นควรที่จะเริ่มลงมือทดลองเล่นๆนะครับถ้าใครต้องรับผิดชอบในส่วนที่เริ่มทำทั้งฉากแล้วก็ใส่โปรแกรมลงไปด้วยแล้วก็ควรจะเริ่มดูตัวนี้ได้แล้วนะครับ
อันต่อมาครับโมเดลที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่โมเดลการ์ตูนที่อาจารย์มีให้ใช้อยากจะได้โมเดลที่ตัวเองปั้นเองเราก็สามารถปั้นจากมิสโมฟิลด์ได้นะครับวิธีการปั้นจากมิสโมฟิลด์เนี่ยปัญหาพวกเราก็คือการเซตติ้งของมันเนี่ยถ้าใครเรียนกายวิภาคมาก่อนนะครับมันก็เป็นตามนั้นเลยอะกล้ามเนื้อชื่ออะไรชื่ออะไรมาครบหมดทุกอย่างปรับได้หมดนะครับแต่เราคงจะเหนื่อยถ้าดูถ้าต้องไปนั่งปรับทุกอย่างตรงนั้นใช่ไหมฮะถ้าใช้มิสโมฟิลด์ไม่ต้องกลัวครับมันมีคำว่าแรนดอมไมซ์อยู่กดทีเดียวรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะหลังจากนั้นก็จะมิสโมฟิลด์เนี่ยมาเข้า Unity นะครับเข้า Unity เสร็จปั๊บแล้วเอามันมาแบบปิ้งเข้ากับ Avenger Creator นะ